สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่มัมวันจะมาทำน้ำพริกแกงเองซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นน้ำพริกแกงแดงหรือน้ำพริกแกงเขียวหวานอะไรก็ได้แต่วันนี้มัมวันจะแกงใส่เนื้อนะคะมัมวันก็จะมีรากผักชีตะไคร้หอมแดงพริกแดงผิวมะกรูดแล้วก็ขมิ้นกระชายเนาเรามาลงมือทำน้ำพริกมันเลยค่ะแล้วก็เอารากผักชีใส่เนาะกระเทียมใส่ตะไคร้ใส่กระชายก็ขมิ้นผิวมะกรูดแล้วก็หอมแดงเนาะพริกใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยค่ะอากาศเริ่มร้อนชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบแล้วก็เลยออกมาทำอาหารนอกบ้านที่ในสวนเนาะแล้วก็ดูการ์เด้นไปก่อนค่ะวันนี้เพราะว่าเราแกงอยู่หลังบ้านเนี่ยก็เลยใช้เตาปิกนิกเนี่ยเอามาแกงแล้วก็เราจะใช้ไฟปานกลางเนาะแต่แกงพอตอนแรกมาแล้วเราเอากะทิออกมาแล้วก็จะใช้หัวกะทิก่อนค่ะเอาหัวกะทิลงไปคั่วให้จนแบบว่าแตกมันก่อนแล้วค่อยเอาน้ำพริกลงไปแล้วก็เราก็จะใส่เนื้อลงไปเนาะพอเคี่ยวเนื้อให้สักประมาณ10นาทีแล้วเราก็จะเอามะเขือลงไปค่ะพอเราใส่มะเขือเสร็จแล้วเราก็จะได้เก็บไอ้ใบโหระพามาใส่ด้วยทีนี้แหละจะได้อร่อยค่ะพอเราเอาเนื้อใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนให้เนื้อมันสุกสักหน่อยอาจจะประมาณสัก10นาทีให้เนื้อมันสุกก่อนแล้วเราก็จะเอามะเขือใส่เนาะพอมะเขือใส่แล้วทีนี้เราก็จะเอาใบโหระพาใส่ค่ะวันนี้มาม่าวันจะทานแกงกับขนมจีนนะคะไม่ได้ทานใส่ข้าวค่ะดูสิอากาศวันนี้ดีดูสวนแดดหมดทั้งวันตอนนี้ก็เนื้อก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะพอเนื้อสุกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใส่มะเขือลงไปพอมะเขือสุกเราก็จะใส่ใบโหระพาแกงเอาแกงเคี่ยวนานหน่อยเนื้อจะได้เปื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็ใส่มะเขือลงไปนะคะแล้วก็รอให้มะเขือมันสุกก่อนเพราะว่ามาม่าวันไม่ได้แกงเยอะนะคะแกงประมาณ2ถ้วยนะจะได้ทานไม่เบื่อถ้าอยากทำอีกก็ทำถ้าอยากทานอีกก็ทำอีกค่ะมานะคะพี่ๆน้องๆมาทานด้วยกันค่ะแกงมะเขือใส่เนื้ออร่อยมากๆค่ะแกงไม่เยอะกินนิดเดียว
แกงหม้อเดือดแล้วเราจะมาเก็บใบหัวละพาเราปลูกเองค่ะใบหัวละพาเราจะเอาแกเอาใบหัวละพาไปใส่แกงเนาะสวยไหมคะใบหัวละพาปลูกผักไว้กินเองก็จะได้ปลอดสารพิษเนาะเอาไว้ใส่แกงเอาเมื่อไหร่ก็ได้สดๆใหม่ๆเวลาเรามีผักมีอะไรอยู่ในสวนเนี่ยมันสะดวกจริงๆเวลาเรานึกอยากกินแกงอะไรขึ้นมาแล้วก็แกงได้เลยอย่างผักพวกนี้เนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันเน่าเวลาเราไปซื้อเขาอะแต่เรามีอยู่ในสวนอยู่แล้วเนี่ยมันสะดวกสบายผักก็สดแล้วผักนี้แดดร้อนๆกลิ่นแรงหอมนี่มาวันก็จะให้ดูสวนผักไปก่อนนะคะก็มีแตงมีใบหัวละพามีต้นมะเขือม่วงเนาะตอนนี้อากาศมันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาของออกมาวางไว้ข้างนอกต้นมะเขือพดต้นแตงกวาค่ะมีประมาณ3ต้นเนาะ3กระถางแต่ว่าประมาณ 5-6 ต้นอยู่แล้วก็มีแคบิชเนาะแล้วแล้วต้นมะเขือแล้วต้นผักชีแล้วก็ปลูกเองค่ะแล้วทีนี้เราปลูกเองเนี่ยของที่จะกินก็เราก็ไปเก็บมากินได้เลยเอาปลูกมาใส่แกงแล้วก็เดี๋ยวมาวันใส่เส้นขนมจีนเสร็จแล้วเนี่ยมาวันก็จะได้ใส่ผักชีไปด้วยมันหอมช่วงนี้แดดมันดีมากๆเลยทีนี้ผักพวกนี้หอมอยู่ใบโหระพาเนี่ยออกมาเป็นสีม่วงๆเลยนะผักชีก็หอมกรุ่นเลยค่ะช่วงนี้แดดดีแดดจ้าเนี่ยเราต้องขยันรดน้ำมันถ้าน้ำถึงก็ผักก็สวยงามเนาะแกงกำลังจะสุกแล้วค่ะมาเด้อแม่พี่น้องกินด้วยกันแกงจะสุกอยู่แล้วแกงเนื้อใส่มะเขือใส่ใบโหระพาเนาะใครหิวมาทานด้วยกันเด้อวันนี้มาวันจะใส่ขนมเส้นขนมจีนค่ะเห็นไหมคะเส้นขนมจีนใส่ด้านแดดร้อนๆแกงกับท่านกับแกงมันบรรยากาศไทยๆจริงๆคิดถึงเมืองไทยก็ไปไม่ได้เมืองไทยโควิดเยอะเทคแคร์ดูแลตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ Thank you for watching